สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐบอกถึงโอกาสท่าทีในการร่วมรัฐบาลของพรรคพลังประชารัฐหลังจากพรรคภูมิใจไทยได้ตอบรับคำเชิญพรรคเพื่อไทยว่าต้องดูว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐซึ่งท่าทีตอนนี้ก็เหมือนเดิมคืออยู่นิ่งๆอย่าให้ข่าวอะไรมากเดี๋ยวจะผิดเพี้ยนส่วนโอกาสของพรรคพลังประชารัฐมีมากขึ้นหรือไม่ร้อยเอกธรรมนัสบอกว่าหลังจากเราได้หารือที่พรรคเพื่อไทยแล้วก็ยังไม่ได้รับการติดต่ออะไรถามว่าเรามีโอกาสหรือไม่ก็อยู่ที่พรรคเพื่อไทยเขาจะเชิญเราก็ต้องอยู่นิ่งๆตามมารยาทอย่างไรก็ตามเราก็ไม่รู้ว่าหลังจากพรรคภูมิใจไทยและพรรคเพื่อไทยได้ร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลแล้วจากนี้จะมีพรรคอื่นๆเพิ่มเติมหรือไม่แต่ตนเชื่อว่าเขาคงประสานไปเบื้องต้นแล้วส่วนเป็นการวัดพลัง212เสียงของพรรคเพื่อไทยและพรรคภูมิใจไทยกับพรรคพลังประชารัฐหรือไม่ร้อยเอกธรรมนัสบอกว่าตนว่าไม่ใช่การวัดพลังได้ยินแต่ข่าวเพราะข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นตนอยู่กับหัวหน้าพรรคทุกวันไม่เคยมีประเด็นเรื่องการวัดพลังหรือวัดกำลังใดๆส่วนก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวพรรคพลังประชารัฐถูกพรรคเพื่อไทยหลอกหรือไม่ทำให้ดีลไม่ลงตัวร้อยเอกธรรมนัสบอกว่าไม่มีประเด็นนี้มีแต่กระแสวิเคราะห์ข่าวข้อเท็จจริงตนและหัวหน้าพรรคคุยกันตลอดยืนยันไม่มีประเด็นนี้ส่วนพรรคพลังประชารัฐและพรรคภูมิใจไทยมีสัญญาใจไปไหนไปกันใช่หรือไม่ร้อยเอกธรรมนัสบอกว่าเป็นเรื่องของเอกภาพของแต่ละพรรคเรื่องของภูมิใจไทยเป็นเรื่องของพรรคภูมิใจไทยพรรคพลังประชารัฐก็อยู่ในที่ตั้งมาโดยตลอดส่วนการจะร่วมรัฐบาลต้องไปทั้งพรรคใช่หรือไม่ร้อยเอกธรรมนัสบอกว่าหัวหน้าให้ตนแจ้งกับสื่อมาโดยตลอดว่าพรรคเราเป็นสถาบันการเมืองเราต้องมีจุดยืนชัดเจนอย่างที่เคยประกาศไว้ทุกอย่างยังเหมือนเดิมส่วนพรรคเพื่อไทยแถลงว่าการจัดตั้งรัฐบาลจะไม่มี2ลุงแน่นอนการที่มีส.ส.บางส่วนจะไปสมทบเป็นไปได้หรือไม่ร้อยเอกธรรมนัสบอกว่าหากเราจะทำอะไรต้องเป็นมติคณะกรรมการบริหารพรรคและส.ส.ให้เป็นเอกฉันท์ว่าจะเดินไปในทิศทางใดไม่ใช่กลุ่มไหนคิดจะไปก็ไปส่วนการที่พรรคเพื่อไทยไม่เอาลุงพรรคพลังประชารัฐจะทำอย่างไรจะไม่ไปร่วมแน่นอนใช่หรือไม่ร้อยเอกธรรมนัสบอกว่าเรื่องลุงตนว่าไม่ใช่เรื่องสาระสำคัญสาระสำคัญสำหรับพรรคพลังประชารัฐคือเรื่องของบ้านเมืองว่าเราจะร่วมแก้วิกฤตได้อย่างไรโดยเฉพาะเวลานี้ที่มีปัญหาสารพัดทั้งเหนือใต้ประชาชนต่างมีปัญหาประสบความเดือดร้อนสิ่งสำคัญที่สุดคือเร่งจัดตั้งรัฐบาลให้เร็วที่สุดตนเชื่อว่านักการเมืองทุกคนโดยเฉพาะส.ส.ทุกคนต่างมีแนวคิดไปในทิศทางเดียวกันส่วนเงื่อนไขเรื่องลุงเป็นปัญหาที่พรรคเพื่อไทยต้องแก้เองใช่หรือไม่ร้อยเอกธรรมนัสบอกว่าตนว่าเวลานี้พรรคเพื่อไทยประกาศตั้งรัฐบาลสมานฉันท์ก็ชัดเจนว่าพรรคเพื่อไทยต้องหาทางออกเองว่าจะแก้อย่างไรเราในฐานะเสียงข้างน้อยเราควรจะอยู่นิ่งๆตามมารยาทส่วนหากเพื่อไทยยื่นเงื่อนไขให้พลเอกประวิตรถอยออกไปพรรคพลังประชารัฐรับได้หรือไม่ร้อยเอกธรรมนัสบอกว่าตนยืนยันว่าพลเอกประวิตรยังเป็นหัวหน้าพรรคอยู่ส่วนพลเอกประวิตรพร้อมจะถูกเสนอชื่อชิงนายกรัฐมนตรีใช่หรือไม่ร้อยเอกธรรมนัสบอกว่าโดยมารยาทตอนนี้มันเป็นไปไม่ได้เราเป็นพรรคเสียงข้างน้อยส่วนหากนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยไม่สามารถไปต่อได้เพราะท่าทีสว.ไม่ตอบรับร้อยเอกธรรมนัสบอกว่าอย่าลืมว่าพรรคเพื่อไทยมีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี3คนส่วนการเลื่อนกำหนดกลับประเทศไทยของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีถูกมองกันว่าเงื่อนไขของพรรคเพื่อไทยและพรรคพลังประชารัฐไม่ลงตัวร้อยเอกธรรมนัสบอกว่าไม่เกี่ยวกันคนละเรื่องคนละประเด็นซึ่งการเลื่อนเดินทางกลับเป็นเรื่องส่วนตัวตนไม่ทราบส่วนพรรคพลังประชารัฐได้มีการหารือกับพรรคร่วมรัฐบาลเดิมหรือไม่ร้อยเอกธรรมนัสบอกว่าเป็นเรื่องของเอกภาพของแต่ละพรรคนอกจากเรื่องของสภาในการโหวตวาระสำคัญเราก็จะคุยกันบ้างแต่เรื่องการจัดตั้งรัฐบาลเราไม่มีการคุยกันและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ